สุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยวันนี้จะพูดถึงเรื่องความอดทนชีวิตทุกชีวิตต้องมีความอดทนด้วยกันทั้งสิ้นถ้าเราขาดความอดทนเราก็ทนอยู่กับสิ่งนั้นๆอย่างไร้ความสุขถ้าเราคิดว่าทนได้ก็สุขได้ทนได้ก็สำเร็จได้ชีวิตของเราก็จะก้าวหน้าความอดทนนี้ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่แต่ละคนจะต้องสร้างขึ้นมาคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะอดทนต่างกันคนเหมือนกันมีความรู้เท่าเทียมกันศึกษามาจากสถานที่เดียวกันแต่สำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตแตกต่างกันเพราะมีความอดทนแตกต่างกันลูกของคุณพ่อคุณแม่อบรมมาเหมือนกันแต่มีความสำเร็จในชีวิตแตกต่างกันเพราะว่ามีความอดทนที่แตกต่างกันฉะนั้นความอดทนเนี่ยสำคัญมากถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของการฝึกหัดเพราะการฝึกหัดทุกอย่างเนี่ยทำให้คนมีความอดทนเราทั้งหลายคิดดูก็แล้วกันว่าเราเนี่ยอดทนอะไรบ้างทนร้อนทนหนาวทนหิวทนเจ็บทนลำบากเจ็บกายเจ็บใจบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอดทนบางทีหิวไม่ได้กินก็ต้องอดทนคนบางคนเนี่ยไม่เคยหิวเลยในชีวิตไม่เคยไม่มีเงินเลยในชีวิตไม่รู้จักคำว่าอดทนพอถึงจุดที่จะต้องอดทนเนี่ยเราทนไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังต้องฝึกหัดอีกมากหลายครั้งที่เราบอกว่าเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าทำไมเราจึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตล่ะต้องกลับย้อนมาดูว่าความอดทนของเราเพียงพอหรือไม่ถ้าเราอดทนเพียงพอเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะอารมณ์ที่มันกระทบใจของเรานั้นมีมากเหลือเกินยิ่งเราเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเป็นผู้ต้องรับผิดชอบความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนทั้งหลายอยู่ในมือของเราเรายิ่งต้องรับรู้อารมณ์ของคนทั้งหลายนี่มากกว่าคนอื่นต้องอดทนกว่าคนอื่นถ้าเราอดทนได้เนี่ยงานการต่างๆมันก็จะประสบความสำเร็จท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันวันหนึ่งท่านเป็นผู้น้อยท่านต้องอดทนผู้ใหญ่ท่านรู้หรือไม่ว่าวันหนึ่งท่านอยากเป็นผู้ใหญ่ในความเป็นผู้ใหญ่นั้นต้องอดทนผู้น้อยมากกว่าตอนที่เราเป็นผู้น้อยซะอีกผู้ใหญ่ต้องอดทนผู้น้อยจำนวนมากในขณะที่เราผู้น้อยเป็นผู้น้อยจำนวนมากเนี่ยต้องอดทนผู้ใหญ่เพียงคนเดียวคิดดูนะว่าอารมณ์มันจะต่างกันแค่ไหนความรับผิดชอบจะต่างกันเพียงไรเราทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกใบนี้สิ่งที่มนุษย์แตกต่างกันก็มีอยู่ข้อเดียวแค่นั้นแหละคือใครทนได้มากกว่ากันเครื่องยนต์กลไกที่เขาผลิตขึ้นมาแล้วก็แข่งขันความอดทนความทนของเหล็กของเครื่องยนต์กลไกถ้าทนได้ก็แสดงว่าคุณภาพดีถ้าทนทานทนนานทนมือทนเท้าทนการใช้งานก็แสดงว่าคุณภาพดีเสื้อผ้าอาภรณ์แว่นตานาฬิกาทุกอย่างที่ราคาแพงๆก็เพราะว่าทนนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อการฝึกหัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหรอกเป็นเรื่องที่ต้องฝึกทั้งสิ้นลูกของเราจะทนสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ต้องฝึกไม่ต้องกลัวว่าลูกจะลำบากไม่ต้องกลัวว่านักเรียนจะลำบากไม่ต้องกลัวว่าพระภิกษุสามเณรเนี่ยจะลำบากทนไม่ไหวต้องฝึกให้รู้ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอดทนอดทนคิดเอาไว้อย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าคิดว่าอดทนคือความลำบากอุปสรรคปัญหาคือความลำบากไม่ยอมอดยอมทนเลยวันหนึ่งเวลาที่เราเจอปัญหาหนักในชีวิตเราทนไม่ได้เราก็จะเสียหลักเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราขับเคลื่อนชีวิตลูกหลานของเราด้วยการฝึกหัดขัดเกลาให้เขาอดทนให้เป็นขอเจริญพร